สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมพามากินโอมากาเซะนะครับอาหารญี่ปุ่นนี่มาแล้วรายการแรกครับเป็นอิกะโซเมนนะครับแอปเปิลไทเซอร์รายการนี้เชฟบอกว่าให้คนๆแล้วก็ทานได้เลยครับเป็นเมนูเปิดต่อมรับรสครับปลาหมึกนุ่มมากรายการต่อมาเป็นอังกิโมะครับตับปลานะครับลืมถ่ายตอนที่ทานก็ข้ามมานี่เลยครับโฮตารุอิกะครับเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยนะครับนี่เชฟเอาไฟเผาแล้วก็มาวางไว้บนข้าวครับทุกคนมาแล้วถึงเวลาทานแล้วครับนี่มาพร้อมกับช้อนซัดทีเดียวครับ1คำหอมหวานมันในคำเดียวครับอันนี้ผมชอบมากโฮตารุอิกะเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยนะครับรายการต่อมาไข่ตุ๋นนะครับนี่ท็อปด้านบนเป็นไข่ปลาแซลมอนนะทุกคนถ้วยใหญ่มากก็คอสราคาที่ผมทานนี่มีทั้งหมด18รายการนะครับ 1,999 บาทบวกๆนะครับเน็ตอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 ต้นๆนะผมจำไม่ได้แล้ว 2,000 เท่าไหร่รายการต่อมาครับรายการนี้ผมชอบมากครับเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอาวาบิครับหอยเป่าฮือครับนี่มามีทองแปะมาด้วยครับเชฟก็แปะทองมาให้แล้วก็ท็อปวาซาบิมาให้ด้านบนพร้อมกับช้อน1คันด้านล่างเห็นว่าซอสเขาทำจากตับของหอยเป่าฮือเองด้วยนะครับส่วนตัวแล้วคอสที่ผมทานทั้งหมด18รายการเนี่ยครับผมให้เมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดในการที่ผมทานมาเลยเป็นหอยเป่าฮือครับผมว่ารสชาติเข้มข้นแล้วก็ตัวเนื้อหอยเป่าฮือนี่นุ่มมากครับเมนูรายการต่อมาครับอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันแต่ก็ยังสู้หอยเป่าฮือไม่ได้ครับเป็นซูไวคานิครับปูหิมะครับเชฟบอกว่าซอสที่ราดนี่เป็นซอสทำจากมันปูเองครับปูก็รสชาติหวานซอสเข้มข้นครับหลังจากทานเมนูปูเสร็จครับก็จะเริ่มเข้าซูชิแล้วครับเชฟก็จะเอาวัตถุดิบที่จะปั้นซูชิเนี่ยมาโชว์ครับนี่เชฟก็น่ารักมากครับเอนเตอร์เทนเก่งมากทำให้คอสโอมากาเซไม่น่าเบื่อครับนี่มาแล้วครับซูชิรายการแรกปลาคินเมดายครับคำนี้รายการแรกนี่ใช้มือกินเลยครับทานเข้าไปแล้วต้องพลิกปลาให้โดนลิ้นก่อนนะครับเชฟแนะนำอร่อยมากหอมหอมหอมจากการที่เชฟเขาใช้ไฟเบิร์นที่ผิวหนังนะนิดหน่อยรายการนี้เป็นปลาชิมาอาจินะครับด้านบนนี้เป็นต้นหอมซอยแล้วก็น่าจะเป็นวาซาบินะอันนี้ที่ผมรู้ว่าชื่อปลาชื่ออะไรนี่ผมจดมาอย่างดีครับเพื่อนๆมาปัดผิวส้มยูสุลงไปครับรายการต่อมานี้เป็นโฮตาเตะครับหอยเชลสดสดแล้วก็เผาไฟนิดหน่อยครับนี่มับเข้าให้รสชาติหวานเท็กเจอร์กรอบๆเด้งๆครับฟินเฟอร์อีกแล้วนี่รายการต่อมาเป็นกุ้งหวานอาร์เจนตินานะครับเชฟบอกว่ากินกุ้งเข้าไปก่อนที่เป็นปั้นซูชิก่อนนะครับแล้วก็ซึ่งหัวของกุ้งนี่เขานำไปทอดนะครับทอดกรอบก็ทานได้ทั้งตัวแล้วก็หัวของกุ้งเลยครับนี่กรอบจริงๆคำต่อมาเป็นหอยครับอากาไก่หอยแครงญี่ปุ่นรายการนี้ก็เท็กเจอร์กรุบๆเด้งๆครับไม่คาวครับแต่วาซาบิขึ้นหัวนิดหน่อยครับคำนี้ต่อมาคำนี้เป็นอากามิครับปลาบลูฟินทูน่าครับเป็นส่วนที่ไขมันไม่เยอะมากครับท็อปด้านบนก็เป็นวาซาบิสดแล้วก็ทองคำครับคำนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับเท็กเจอร์นุ่มๆดีครับรสชาติหวานๆฉ่ำๆต่อมานี่เป็นโอโทโร่นะครับท็อปด้านบนจะเป็นหัวชะเท้าญี่ปุ่นขูดครับแล้วก็ต้นหอมซอสที่ราดมาจะเปรี้ยวๆหน่อยครับแล้วก็เท็กเจอร์นุ่มละลายเลยครับคำนี้ครับคำนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะอนาโงะครับเป็นปลาไหลทะเลคำนี้เชฟเล่นมุกบอกว่าถ้าไม่อร่อยให้เตะเชฟคนข้างๆได้เลยแต่ผมว่าอร่อยครับเชฟเลยไม่โดนเตะนะอร่อยจริงนี่อันนี้ก็ไฮไลท์อีกแล้วทานโอมากาเซต้องมีนี่ครับอุนิครับมาพร้อมกับสาหร่ายทองคำอีกแล้วแล้วก็วาซาบิวันนี้กินทองไปเยอะมากครับเพื่อนๆบอกเลยว่าไข่หอยเม่นที่นี่หวานมากรายการนี้เชฟบอกว่าชื่อบาระชิราชิครับด้านในนั้นก็จะเป็นกากเทมปุระทอดครับไข่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนแล้วก็ฮามาจิครับคือผมทานตอนแรกเหมือนคิดว่าจะไม่อิ่มนะแต่พอทานไปทานมาถึงเมนูนี้นี่เริ่มอิ่มแล้วครับตอนนี้ก็ถึงท้ายๆแล้วครับ
เดี๋ยวเมนูต่อมานี่จะเป็นซุปนะครับอันนี้เป็นซุปใสนะครับด้านในซุปจะมีสาหร่ายครับแล้วก็มีเห็ดหอมเชฟแนะนำบีบมะนาวนิดหน่อยครับแล้วก็มีเส้นอะไรสักเส้นหนึ่งเส้นเหมือนคล้ายๆเส้นวุ้นเส้นครับซุปนี่ก็อร่อยดีครับช่วยให้สดชื่นมารายการสุดท้ายแล้วครับเป็นไข่หวานนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยใครที่กำลังมองโอมากาเสะครับร้านนี้ผมก็แนะนำเลยอร่อยมากครับ